วัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแข้งสุขูสุคนค่ะตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะคะเดินทางจากจังหวัดอำนาจเจริญกลับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางทั้งขาไปและขากลับเจ้าไปยังหลับสิวาเนาะช่วงนี้บ่ได้มื้อนี้บ่ได้ไปถ่ายคลิปเกษตรดอกเด้อพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่านี่ล่ะพายุโนรูโนรูมาแล้วนะคะอำนาจเจริญอุบลราชธานีไปทรงคาคาแกพี่น้องคะไปทรงคาตาแดงบริษัทนิยมฟู้ดจังหวัดอำนาจเจริญนะคะกำลังเดินทางกลับโอ้พี่น้องเอ้ยแม่ยังบ่เห็นเลยโอ้ใส่รถใส่ถนนระมัดระวังนะคะพี่น้องคะจะไปใส่มาใส่เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องครูเจอผลกระทบแบบนี้เนาะเจอพายุแบบนี้นะคะหลายพื้นที่ส่งความปรารถนาดีมาหากันค่ะส่งความห่วงใยความคิดฮอดคิดถึงหลายหม่องอาจจะท่วมไปแล้วตอนนี้คือให้พืชสวนบ่ต้องเว้าถึงเลยพี่น้องเอ้ยถ้าพายุมาแบบนี้คือจังเขตทางอุบลราชธานีนะคะแถววารินชำราบหลายพื้นที่พี่น้องคะตอนนี้น้ำท่วมผลผลิตทางการเกษตรเสียหายไปหลายหม่องแล้วนะคะหน้าเขานี่มิดเนาะท่วมมิดแล้วก็หิ้มฟังน้ำนะคะแถวพี่น้องที่อาศัยอยู่หิ้มแม่น้ำคือจังแม่น้ำมูลแม่น้ำชีจะสิเนาะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบส่งความห่วงใยความปรารถนาดีมาหากันนะคะส่วนผู้ที่เดินทางใส่รถใส่ถนนก็ระมัดระวังเขากำลังบอกเจ้าของน้ำได้ตอนนี้พี่น้องคะก็ตลอดเส้นทางพี่น้องปลอดภัยทุกเส้นทางอัปเดตสถานการณ์ให้เบิ่งนะคะว่าตอนนี้ผลกระทบจากไม่มีรูพายุไม่มีรูมันท่านเข้ามาเต็มที่เลยเนี่ยฮะมันท่านเข้ามาแบบเต็มโตเลยเนี่ยแมนบ่นี่เป็นบ่ายสี่โมงแรกจ้าของวันที่28จ้าก็เขาบอกว่าคือมันจะหนักกว่านี้จะหนักกว่านี้บ่หรือมันจะเข้าขึ้นนี่เลยกับบ่ฮู้คือกันจ้ากลับบ่ฮู้แล้วพี่น้องจะได้การระมัดระวังเอาเนาะจ้าระมัดระวังให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะอัปเดตสถานการณ์ในเบืองสดๆตอนนี้นะคะว่าโอ้ตกแบบนี้ตลอดเส้นทางได้แต่ว่าเฮาได้นัดเนาะได้นัดพี่น้องชาวบ้านครูขายคาน่ะนะคะตะลือต้นลือต้นเบืองสองมือนี่ก็ตกตลอดแต่ว่าถึงจะบ่แห้งแต่ว่าก็ตกตลอดพี่น้องคุดคาพี่น้องแบบแต่งคาแบบทุลักทุเลแห้งแต่ว่าเฮ็ดคาได้งามแห้งเดียวนี้นั่นก็ต้องขอบคุณได้หลายขอบคุณแม่ออยขอบคุณพี่น้องทางเด็ดอุดมได้หลายพื้นที่นะคะที่คุดคาให้สาวน้ำเยินเนาะเอาไปส่งโรงงานไปส่งมาแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางกลับตอนมาบอกกันไหนตอนมากับบ่แห้งปานนี้แต่กระตกตลอดตกตั้งแต่คำว่านเนาะเป็นเศร้าเป็นคำว่านบ่มือขึ้นกับมือขึ้นกับตกจ้าเพราะว่ากระตกตรงนี้หยุดจ้าแต่ว่ามื้อนี้ตั้งแต่เช้านี่บ่ทันได้บ่หยุดเลยบ่หยุดเลยฝนตกมาตั้งแต่เช้านี่บ่หยุดเลยพี่น้องคือเฮาไปเดชแม่นเฮาไปเดชกลับมาจนไปอำนาจเจริญนี่ค่ะกลับจะกลับอุบลแนวพี่น้องคะตกตลอดแบบนี้นะคะโอ้โหถือว่าเป็นด่านหน้าได้นี่แต่พายุบ่ปานใดเนาะหมายความว่าแต่ลมบ่ปานใดเออแต่ลมบ่ปานใดมันแค่หน่วยสำรวจนะหน่วยสำรวจเบาเบาเบาเขาบอกว่ามาแบบเต็มตัวเลยตากระบุงหัวแล้วเขาอาจจะนั่งอยู่ในรถเขาก็เลยว่าล่มบ่ปานใดเราอยู่โรงงานเมื่อกี้ล่มแห้งหรอล่มแห้งเนาะอยู่บางขันอยู่โรงงานพี่แกงน่ะล่มแห้งเลยค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้เขาอยู่ในรถเขาก็เลยว่าล่มบ่ปานใดแต่หน่วยงานดีเบา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 ลึกมากกันนี้โอ้ยพี่น้องคะออกฟ้าไม่ได้มีรถก็หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนมึงที่ละพี่น้องมึงแม่เผลอแป๊บเดียวเฮาแนมบ่ทันนี่จะเข้าม่วง30อุ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งแฮะเดินทางค่อยๆไปค่อยมาเด้อค่ะถนนเส
ยานปูนเขาบอกเจ้าของน้ำได้ดีพี่น้องมึงน้ำเด้อผู้คุณน้ำมันท่วมทั้งเล่นเลยนี่ถนนที่ยางกูนนะคะอู้ท่วมทางเขาหมู่บ้านก็เจ้าโอ้จ้ะพี่น้องค่ะสถานการณ์สดๆนะคะการเดินทางมือนี้แบบทุลักทุเลเขาแค่มาส่งคานะคะพี่น้องค่ะส่งคาให้โรงงานพริกแกงอัปเดตสถานการณ์โนรูให้ดูด้วยอันบ่มีฮู้ว่ามันเลยบ่มีหม่องระบายนี้แม่พี่น้องเฮ้ยเจ้ายังคุยเล่นอยู่บ่สิว่าไปเฮ็ดได้ทั้งนายผู้ใดเบิ่งคลิปอยู่อุ้ยเขาเดินทางมาแสนผู้ติดตามแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆแต่ว่าตอนนี้แสนสาหัสเหลือเกินพี่น้องดูเบิ่งถนนที่ยางกูนี่พี่น้องคะนี่น้ำน้ำมันหลากมากเนาะน้ำหลากมาเดี๋ยวนะมองนี้ถนนไม่หมู่บ้านค่ะมองนี้เส้นทางไซนอนนี่จะเข้าจะเข้าม่วง30นะค่ะอู้พี่น้องค่ะหน้าจะเข้าม่วง30จ้ะเดี๋ยวนะโอ้น้องท่านบอกฝากไปครับลูกนี่จะจอดรถนอนเรียนจะมันคือตรวจนั่นเหรอพ่อมันคือบอกรถม่วงของเราที่จะแห้งเรื่อยๆจ้ะมีแต่แห้งไปหนาพี่น้องไปเบิ่งแล้วนี่โอ้ยนี่ตัวหน้าเขาพี่น้องเด้อบัดตานี้น้ำท่วมเบิดไปทั้งที่น่ะแต่ว่าทั้งมลินน่ะบ่ต้องเว้าเลยแถวโน่นโน้นแถวแถวสีไข่เปลี่ยนเป็นหนองบ่องโต๊ะเบ็ดเบิดแล้วเปลี่ยนเป็นบ่องตึกปลาเบิดแล้วค่ะหน้าเขามอเตอร์ไซค์ด้วยน่ะมอเตอร์ไซค์อยู่แย่โอ้พี่น้องค่ะเอาระมัดระวังละกันนะคะเป็นการอัปเดตหน้าสวงครับท่วมเบิดแล้วหน้าเขาจ้ะอัปเดตสถานการณ์พายุโนรูนะคะตอนนี้อุบลราชธานีบรรยากาศสดๆเส้นถนนที่ยางกูลฟังขาเข่าเมืองอุบล นะคะถนนที่ยางกูลอำนาจเจริญอุบลราชธานีพี่น้องท่านยศทอดเป็นอะไรเนาะสำคัญนะล่ะสำคัญสำคัญปัจจุบันสละเนาะขอนแก่นขอนแก่นก็ได้ยินว่าท่วมหลายท่วมด้วยกันจ้ะในเมืองกับน้ำขังจ้ะเอาสำนีก่อนเนาะจ้ะจริงๆฝนตกน้ำหลายๆเท่านาซะนี่มองเก็บน้ำไปใส่ย่ำแรงมันเก็บไว้ล่ะค่ะมันหลายปะนี่มันเก็บไว้ค่ะมันหลายปะนี่เอาให้มันผ่านไปก่อนค่ะเอาเนาะค่ะเนาะเอาสำนีละพี่น้องค่ะสถานการณ์สดๆกับพายุโนรูเส้นทางอำนาจเจริญอุบลราชธานีประมาณนี้ล่ะค่ะเลิกการเลิกงานเดินทางกลับบ้านค่อยไปค่อยมาปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณได้หลายที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแห้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ